สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะออกไปเดินเล่นชายหาดนะคะแล้วก็ไปหาก๋วยเตี๋ยวกินค่ะช่วงนี้จอมเทียนก็อากาศดีนะคะวันนี้นะคะก็มีแสงแดดค่ะสวยงามค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะเช้าๆแบบนี้นะคะก็หากาแฟดื่มค่ะอากาศวันนี้นะคะก็จะมีลมนะคะแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะอุณหภูมิกำลังดีค่ะเพราะว่ามีลมแล้วก็มีแสงแดดค่ะมากมากลมแรงนะคะแต่อากาศดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อุณหภูมิกำลังสบายๆเลยค่ะหญิงชอบมาทะเลค่ะแล้วก็ชอบดูความเปลี่ยนแปลงของทะเลนะคะสีสันแล้วก็สภาพอากาศต่างๆนะคะก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปค่ะสวยงามค่ะเห็นทะเลสวยๆแบบนี้ก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะบ้านเมืองเราสวยค่ะสวยงามนะคะชายหาดบ้านเราค่ะลมแรงมากๆเลยค่ะเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่านะคะกรุงเทพก็จะอุณหภูมิลดลงนะคะประมาณ19องศาเซลเซียสน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำเข้าไทยซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างฉับพลันแล้วก็อาจจะเข้าสู่ฤดูหนาวเร็วกว่าปกตินะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็พยายามติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะแล้วก็ข่าวพยากรณ์อากาศไว้ด้วยค่ะเพราะว่าอุณหภูมิช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะคะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มตัวค่ะลมจะแรงหน่อยนะคะแถวนี้ก็บริเวณโค้งดงตาลค่ะหรือสถานีตำรวจดงตาลนะคะแล้วก็
มุมตรงนี้ก็คือมุมจาก7-11 นะคะจะมี3ชั้นนะคะสามารถขึ้นไปนั่งข้างบนได้ค่ะแล้วก็สามารถนั่งทำงานได้นะคะก็เงียบๆค่ะเพื่อนๆนี่ตรงนี้นะคะตรงข้างล่างนี้ก็จะมีออกกำลังกายแอโรบิกนะคะช่วงเย็นๆค่ะอันนี้ก็จะหลังสถานีตำรวจนะคะบรรยากาศสบายๆค่ะช่วงนี้ก็จะลมแรงๆนะคะเพื่อนมาทำบุญนะคะก็มาไหว้ศาลพ่อพิชัยกัญชัยนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณถนนสาย2ตัดใหม่นะคะช่วงนี้เขาก็กำลังก่อสร้างอยู่นะคะในคลิปการท่องเที่ยวพัทยามีนะคะเกี่ยวกับศาลพ่อพิชัยกัญชัยค่ะแล้วก็ไปหาก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยๆทานนะคะชามละ50บาทค่ะอร่อยมากๆค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะเขาก็จะมีเครื่องเคียงให้นะคะแล้วก็จะมีผักค่ะให้1จานนะคะแล้วก็จะมีพริกสดนะคะมีพริกมีกะปินะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆนะคะมีถั่วบดมีน้ำตาลมีพริกต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกปรุงรสได้ตามชอบนะคะเนี่ยนะคะกล้วยทอดอร่อยๆค่ะกับมันทอดนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ย20บาทค่ะแล้วก็ทานของหวานแล้วก็ทานของเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็เป็นมะดันดองค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ซื้อมา20บาทเหมือนกันค่ะอร่อยๆค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆเอามาอวดเพื่อนๆค่ะ20บาทนะคะมะดันดองค่ะมะดันดองแม่เอ้ยใครจะรับบ้างคะก็หมดวันสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ